คำเตือนรายการนี้เป็นรายการเล่าประสบการณ์สยองเพื่อความบันเทิงที่จะให้พิธีกรมาเดากันว่าเรื่องที่แขกรับเชิญเล่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจกตาอาจมีการแซวการเล่นมุกแทรกเข้ามาบ้างระหว่างดำเนินรายการเพื่อความบันเทิงบ้างครั้งคราวกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสาวจุ๊บจะบอกทุกคนคนที่รอฟังอ่ะจากรายการพี่เอิร์กอ่ะมาเล่าแล้วที่นี่ที่แรกเพราะว่าคนเม้นแบบใต้คลิปมีบรรลุไว้ว่าพี่ทำเล่าต่อหน่อยอยากรู้เลยพอยังเอิร์กไม่ได้เลยยังเอิร์กกลัวมากยิ่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยเอิร์กแล้วคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นตรงว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมเท่าที่หนูรู้นะคือแบบเฉือนแล้วก็เอาศพเนี่ยมาทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แต่ว่าหนูหลับช่างอีกคนหลับสไตลิสต์หลับหนูอะได้ยินก่อนหนูได้ยินเสียงเคาะแบบพี่ผมได้ยินเหมือนคนมีอะไรกันเลยอะมันเป็นเสียงยังไงอ๋อพวกพี่เปิดหนังโป๊ดูกันหน่อยห้องพี่อะดังมากคุณแม่ว่าลายเดียวกันไหมคะโอ๊ยโอ้ซีซั่น2แล้วหรอมีทำต่อกันอยู่หรอจะเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าเสียงมันบ้องอ่ะเธอซีซั่นนี้ยกเครื่องใหม่หมดเลยนี่บอกว่าภาพนี้ทำดีกว่าภาพที่แล้วอีกนะฉากก็มืดลงด้วยเวอร์นะตามใจคอมเมนต์สุดๆเลยนะเนี่ยอุ๊ยอยากทำหายแก้ท่านนี้เสียงดีเป็นเนี่ย Power Pop Ghost ซีซั่น2จบตายแล้วจบตายอีกสวัสดีค่ะคนสู่รายการพาวพับก่อนจบตาแล้วจบตาอีกมีตาด้วยอ่ะดีใจมากเลยค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้คือพี่ใหม่รอเร่สวัสดีค่ะไม้อ๋อวันนี้คือทำกินเย้เขาบอกว่ามาแรงมากอุ้ยโหใครเป็นพำกินใหม่มากใหม่มากคือดีใจมากเลยไม่ออกรายการพี่ๆ Power Pop Go ความจริงติดตามมานานแล้วดูทุกคลิปเลยไม่เชื่อกดรีพอร์ตก็เยอะหนูคือมันเป็นรายการเล่าเรื่องหนอไม่มีคนนี้ไม่ได้เออคนที่แบบพูดอะไรไปเรื่อยๆไปเปื่อยคือหนูอ่ะไม่ได้พูดไปเรื่อยหนูพูดตลอดเวลาแล้วพูดเรื่องจริงเอออยู่ดีก็ขำบ้างมีมันมีได้คุณไปคุยมาสักพักนึงแต่งเรื่องบ้างอะไรอัธรสในการคุยกับพี่ๆทุกคนก็เลยรู้สึกว่าแบบมันพลาดไม่ได้ที่จะมีพัมมันต้องมีจริงทุกคนชอบแน่นอนใช่แต่บางคนอยู่ในแล้วแบบตลกนะคือแบบว่าเอาเรื่องราวไหนมาเล่าอ่ะคือมันก็ผ่านชีวิตผ่านอะไรมาเยอะรอบตัวรอบข้างเราก็ดึงมาเล่าแล้วก็อ่ะเติมตรงนั้นหน่อยให้มันเพื่อความบันเทิงใช่ชีวิตเคยร้องไห้ปะเคยร้องมาหนักแล้วหลังจากนี้ก็เลยไม่ร้องแล้วไงอีกเลยเหรออีกเลยหลังจากนี้ก็เลยเละเลยทีนี้ขำแทนขำไปเรื่อยเลยทีเนี้ยปล่อยจอยรายการเกี่ยวกับอะไรคะหนูไม่รู้เลยให้ไปดูบรรยากาศและพิธีกรเอาถ้าตรงนี้นะเหมือนหนูมารายการรถพวกพี่เหมือนซ่อมรถอ่ะพวกเหมือนมันสิ่งนักขับสิ่งอะไรเงี้ยแล้วให้หนูมาหนูก็เลยงงว่าหนูไม่เคยขับรถมันแมนขนาดนั้นเลยเหรอพวกพี่เหมือนผู้ชายกันหมดเลยช่างพี่อู่โตโยต้าช่างเครื่องช่างใหญ่คือถ้ามันเป็นเรื่องรถรถอยู่ตรงไหนบ้างวะตรงเนี้ยอ่ะแล้วดูพวกพี่ขับเหมือนคนขับรถอ่ะแล้วถ้ามันมีหม้ออย่างงี้มึงคิดว่าทำอะไรอาหารขายอาหารสตรีทฟู้ดพร้อมเลยไปตรงแมลงสาบด้วยถ้ามันมีเทียนด้วยยุคประหยัดลดโลกร้อน climate change ก็เลยเป็นแบบเทียนจุดเทียนแต่หันไปทางขวาเจอสร้อยหรืออาจจะเป็นอาหารเหนือใช่อาจจะเป็นไปได้ดำมากจะฟังกันกิ้งตอบยกอันนี้จะพรมพรมเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบอาหารอินเดียหรือเปล่าสารอาหารทางนี้อาจจะเป็นแบบด้านไฟชงแฟชั่นอันนั้นด้านล่างพวกบอยแบนด์แก๊งบอยแบนด์เลยเดี๋ยวแม่เกาหลีงานอย่างนี้เลยมึงไม่รู้เลยไม่รู้ไหนก็จะเป็นรายการก็คือว่าเล่าเรื่องค่ะพี่ใหม่ลี้ลับแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเป็นคนเชื่อเรื่องผีวิญญาณหรือเรื่องลี้ลับมากแค่ไหนเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ใช่คำว่าล้านเลยหรอเสียงก็เสียงใช่ก็ล่าสุดหนูไปบ้านโบวิวอ่ะในคลิปถ้าใครดูอ่ะหนูขนลุกตั้งแต่หน้าบ้านอันนี้ขนลุกจริงบ้านเขามีพลังงานหนูเป็นคนสัมผัสได้ถึงพลังงานก็ขนลุกตั้งแต่ข้างล่างบ้านเดินเข้าไปขึ้นไปชั้นสองชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมุกไม่ต้องการฟังอันนี้ยิงมาเดินเข้าไปกะจะคนลุกจริงๆสั่งไปคนชอบเรื่องลี้ลับอยู่เลยแต่ส่วนมากที่เราเจอจะเป็นแบบเรื่องพลังงานมากกว่าที่เป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าที่จะเห็นก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละไม่เคยเจอก็เริ่มเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเริ่มเห็นแล้วไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกแล้วก็
อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วสมมติว่าหนูอยู่กับพวกพี่อย่างเงี้ยหนูจะไม่เห็นแต่พวกพี่อ่ะจะเห็นอ๋อแล้วไปเล่าให้ฟังใช่หนูอยู่กับใครเขาชอบอยู่ดีก็จะเห็นอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราเรื่องที่เตรียมมาวันเนี้ยเป็นเรื่องที่กับตัวเองเลยปะหรือว่ายังเป็นเรื่องที่เจอกับตัวแล้วอยู่ในเหตุการณ์ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นเบสออนทูสตอรี่มีภาพประกอบทุกอย่างเพราะชาวเน็ตชอบเมนว่าทำกินพูดไปเรื่อยไม่จริงหรอกซึ่งถูกใครเคลียร์แต่ก็อยากให้รับชมเพื่อความบันเทิงมีชื่อเรื่องไหมชื่อเรื่องนะคะว่า604ออกกองวิญญาณหลอนชื่อยาวเหมือนกันนะยาวเพราะ6โทน4อ่ะคือสถานที่แล้วออกกองวิญญาณหลอนคือเราไปออกกองทำงานถ่ายซีรีส์แล้วเจอผีเปิดมาเริ่มเล่าเลยนะคะเล่าเลยแต่เรื่องเนี้ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์คดีฆาตกรรมหนึ่งเกิดขึ้นแต่ขออนุญาตไม่พูดชื่อเนาะพูดเดี๋ยวทีมงานเซ็นเซอร์เอาว้ายชื่อคดีว่าตอนนี้ทีมงานดูดเสียงออกคนเหม็นเลยอะไรคือเรื่องมันเกิดขึ้นณสถานที่แห่งหนึ่งค่ะอยู่ตรงนนทบุรีอ่ะแค่บอกใบแค่ตึกเพราะตอนนี้อาจจะเปลี่ยนสีตึกแล้วเป็นตึกสีฟ้าเก่ามากเป็นมันรูดแล้วคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นตรงว่ามันเป็นคดีฆาตกรรมฆ่าชิงทองค่ะแล้วเหมือนเท่าที่หนูรู้นะคือแบบเฉือนแล้วก็เอาศพเนี่ยมาทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แต่ว่าข่าวที่หนูรับรู้มาคือระหว่างทางที่มาน้องยังไม่ได้เสียชีวิตแต่อาจจะมาเสียเลือดตายที่โรงแรมนี้ณห้องน้ำแห่งนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ค่ะจากที่แบบเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าคือด้วยหลักฐานสถานที่เดียวกันที่เดียวกันเจอให้หลังจากนั้นมาอีก5ปีนี่คือเหตุการณ์หนูละวันนั้นเนี่ยหนูได้มีโอกาสไปแทนเมื่อก่อนเป็นช่างทำผมเนาะพี่ใหม่ไปทำไม่ออกคล้ายๆเป็นช่างทำผมเราต้องไปออกกองซีรีส์หนูก็ไปเขาก็ส่งโลเคชั่นมาตอนนั้นเราไม่ได้รู้อะไรเลยเราก็ไปใช่ไปสถานที่ถ่ายไปเนี่ยเวลานัดกองเนี่ย ตี 4ไปไกลมากไปถึงจุดอุ๊ยคุณแม่ถ่ายที่ไหนคะเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปอารมณ์แล้วเป็นมารูดก็ไม่ได้อะไรแต่บรรยากาศมันคือหมองหม่นแล้วหมองพี่เวลาพี่ไปทักที่ที่นึงอ่ะมันอึมครึมอ่ะมันอึมครึมเนาะคุณแม่พอไปถึงปุ๊บเราก็กินข้าวเนาะยังไม่ได้ขึ้นไปในที่แต่ท่านผมก็กินข้าวกินโอวัลตินกินไปเรื่อยเลยทีนี้อาหารกองกินจนอ่ะอิ่มละขึ้นไปจะเริ่มทำงานมันแปลกตรงที่ว่าม่านรูดเนี่ยปกติม่านรูดมันคือถอยรถแล้วเจอห้องเลยแต่ที่เนี่ยถอยรถพี่คิดภาพตามนะถอยรถใช่ไหมแล้วต้องเดินขึ้นกระไดไปชั้น2คือมันถอยเข้ามาแล้วรูดม่านปิดแล้วก็ขึ้นกระไดไปถึงจะเจอห้องพอขึ้นไปบนห้องปุ๊บคือพวกหนูจะเป็นทีมแรกๆที่จะไปถึงเพราะว่าเราต้องไปเตรียมสแตนบายเพื่อที่จะขึ้นหน้าขึ้นผมให้นักแสดงห้องแรกที่ขึ้นไปคือห้อง604จำได้ขึ้นใจเลยพี่ๆช่างนั้นผมอยู่ห้องนี้นะคะ604เราก็ขึ้นไปกันเปิดประตูห้องเข้าไปพี่ใหม่เชื่อหนูไหมมันอับมากเลยอ่ะมันอับแล้วหนูขนลุกแล้วหนูมันเป็นอับยังไงวะฟีลลิ่งมันแบบเหมือนห้องเก่าๆหรอเหม็นหรอมันไม่เหม็นมันอับมันแล้วมันไม่ใช่มันชื้นแล้วมันไม่ได้ใช้งานอ่ะใช่พี่มาใช่แล้วมันเป็นสาบซึ่งหนูกับน้องช่างแต่งหน้าก็แบบเอาไงเนี่ยกี่โมงตอนกี่โมงตีสี่กินข้าวไงกินข้าวตีสี่กินข้าวกินโอวัลตินถอยขึ้นไปครับประมาณหนูว่าตีห้าครึ่งมึงเน้นโอวัลตินจังวะคือโอวัลตินกองนี้มันอร่อยอร่อยชอบกินโอวัลตินร้อนขึ้นไปหนูว่าตีห้าครึ่งมีพอเราต้องไปกลางสามฟ้าสามกลางหกแต่เราไม่เห็นฟ้าเพราะอะไรรู้ป่ะในห้องอ่ะมันไม่มีกระจกเลยมันคือกล่องสี่เหลี่ยมที่ทึบข้างหน้าเป็นเตียงขวามือเป็นห้องน้ำที่มีกระจกใสกับเบื้องสีฟ้าจำได้แม่นเลยถ้าหนูก็แบบลองตั้งของไม่ได้คิดอะไรพอไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเราคิดแต่ว่าเรามาทำงานมันไม่ได้คิดอะไรมันไม่ได้น่ากลัวเพราะละครที่เราทำก็ไม่ใช่ละครผีก็ตั้งของเปิดไฟไม่ติดไฟไม่ติดอยู่อย่างนั้น
ไฟไม่ติดอยู่อย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบเอาเราเปิดแอร์แอร์ติดแต่ไฟไม่ติดสะพานหรือไฟติดแต่แอร์ไม่ติดแอร์ติดแต่ว่าไฟกระพริบเราก็เลยบอกไม่ได้ละต้องแจ้งทีมงานแล้วมึงเพราะเราใส่น้ำผมบนนี้ไม่ได้ต่อให้เรามีไฟไอ้นี่มาก็มันอยู่ไม่ได้ก็เลยลงไปบอกเขาว่าขอเปลี่ยนห้องเพราะว่าอยู่ไม่ได้อ่ะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เจ้ากรรมเขาโยกห้องนักแสดงอะมาอยู่ห้อง604เราหน้าผมไปอยู่อีกห้องนึงนักแสดงเป็นคนที่เรารู้จักกันนี่แหละก็ปัจจุบันนักแสดงก็มาห้องนี้เราก็พอย้ายไปอีกห้องนึงบรรยากาศเปลี่ยนเลยซึ่งโลเคชั่นทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่ว่ากระบงกระเบื้องไม่เหมือนละทุกอย่างเปลี่ยนหมดสไตล์ห้องพอขึ้นมาอีกห้องนึงพี่เชื่อหนูปะถ้ามันเฉยๆเลยก็เป็นโรงแรมนี่แหละเป็นห้องปกติไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรหนูอุ้ยโชคดีจังก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็ทิ้งประเด็นเรื่องที่เราต้องกลัวไปเนาะเราก็ทำงานทำอะไรแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าทำผมเสร็จปุ๊บเวลาเขาถ่ายกันเนี่ยทีมงานจะต้องไปอยู่หน้าเซตซึ่งเขาถ่ายกันทั่วบริเวณโรงแรมแต่จะบอกก่อนว่าโรงแรมสภาพเก่ามากหนูก็โอ้เวลาลงมาสแตนบายเวลาซับเนื้อซับหน้าน้องพี่ใหม่เราก็ถามว่าอันนี้เราปิดหมดเลยเหรอคะเออปิดหมดเลยขี้เมาอยู่แล้วไงก็เมาไปเรื่อยสวัสดีการกองนู่นนี่แหละปิดหมดเลยแล้วคนอื่นอ่ะไม่มีเราทำเป็นเล่นเป็นอะไรเนาะว่ามีคนมาเปล่าเนี่ยเขาบอกไม่มีปิดหมดเลยรอลงทุนเนาะปิดหมดเลยครับเดี๋ยวไม่แพงปิดหมดเลยเราก็ไม่อะไรทำไปขึ้นมาแต่งหน้าผมแมทนี้แหละแต่งหน้าผมเสร็จปุ๊บเที่ยงละกินข้าวอิ่มใช่อ่ะง่วงไปถ่ายกันเลยไปไม่ตามไปนะเซตหนูหลับช่างอีกคนหลับสไตลิสต์หลับก็หาที่เอ็นก็เคลงก็อะไรกันหนูอะได้ยินก่อนหนูได้ยินเสียงเคาะแบบไม่มีให้เคาะเลยอะอย่างนี้เลยสองเคาะเตียงประตูเหมือนจะได้เป็นประตูหนูก็ยังไม่ดุ้งอีกรอบนึงหนูดุ้งละหนูก็รู้ว่าไปตามซับหน้าซับอะไรบอกก็รีบวิ่งมาเปิดโล่งคือมันบันไดด้วยอ่ะเนาะถูกไหมมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นต้องกระโดดแล้วขาหักแน่นอนแม่แต่มันก็ได้อ่ะหนูก็อุ๊ยซึ่งเราก็ด้วยความกลัวกลัวด้วยอะไรด้วยเดินมาหยิบวีสักอันนึงไปหน้าเซ็ตแล้วกันถามว่าเราปลุกอีสองคนนั้นไหมไม่หนูเดินลงไปเลยหนูวิ่งมาหน้าเซ็ตก่อนไปอยู่หน้าเซ็ตก็ไปยืนอยู่เนี่ยเขางงขยันเนาะวันนี้มาหน้าเซ็ตสักพักใหญ่ๆช่างแต่งหน้าอีกคนหนึ่งตามลงมาอยู่หน้าเซ็ตถือแป้งก็ไม่พูดกันเลยหนูไม่พูดกันเลยอ่ะถือแป้งซึ่งโลเคชั่นถ่ายคือห้องครัวล้างในมันมีห้องครัวที่เขาเซ็ตเป็นล้างเพื่อที่จะได้ต่อสู้กันยืนเหงื่อแตกอีกพักใหญ่สไตลิสต์ที่หลับตามลงมาอาการเดียวกันไม่ถืออะไรเลยเฮียโคตรหอดโตแตกเลยมากมันเลยมันก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปอีกแป๊บนึงหนูก็เริ่มแล้วไม่นอนแล้วหรอพี่แล้วก็พูดพร้อมกันเลยว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังเออแล้วก็เริ่มทอดปนินกันเลยหนูอีน้องช่างแต่งหน้าเล่าก่อนเมื่อกี้หนูได้ยินตอนที่หนูนอนอ่ะมีเสียงอ่ะบอกว่าง่วงเหรอผมพูดแล้วขนลุกจริงง่วงเหรอเป็นแล้วง่วงเหรอแค่คำเดียวเลยผมพูดขนลุกมันได้ยินเสียงแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเลยแล้วมันก็วิ่งลงมาส่วนอีสไตลิสต์อ่ะไม่ได้ยินเสียงแต่ฝันแค่ว่าฝันว่าไปนอนห้องแรกที่เราตื่นมาใช่แล้วนอนอยู่เงี้ยแล้วตื่นแค่คือไม่ได้น่ากลัวนะแค่ลุกขึ้นมาแล้วมองไปในห้องน้ำอ่ะเห็นขาเห็นนี่เราไม่น่ากลัวก็ไม่มีเสียงมีอะไรแค่เห็นอ่ะขาแล้วตื่นเลยขาคนนอนอยู่อ่ะแต่ว่าเหมือนห้องน้ำมันจะมีอะไรบ้างเป็นฝันใช่ไหมใช่เป็นฝันเหมือนอุ้ยตื่นมาอีกที่นึงผิดที่พอเห็นขานอนอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นเลยก็เลยรีบลงมาก็หน้าเซตกันเข้าไปนู่นนี่นั่นหนูก็บอกเขาเหมือนกันว่าหนูก็เจอหนูที่หนูลงมาก่อนอ่ะเพราะว่าหนูได้ยินคนเคาะประตูหนูคิดว่าเรียกมาซับหน้าแล้วก็ไม่มีอ่ะตอนนั้นเราก็เคลียร์กันไปคืนมาแต่งหน้าทำผมอยากพูดชื่อนักแสดงเลยอ่ะอันนี้ตัดออกนะพี่ผมได้ยินเหมือนคนมีอะไรกันเลยอ่ะมันเป็นเสียงยังไงอ๋อพวกพี่เปิดหนังโป๊ดูกันหรอห้องพี่อ่ะดังมากไม่ได้เปิด
คือทีวีอ่ะมันจะมีหนังโป๊ซึ่งห้องหนูกับห้อง E604 อ่ะติดกันถ้าเปิดดังมันต้องดังมากๆถึงจะได้ยินเพราะมันเป็นแบบคนละชั้นเลยอ่ะไม่ได้เปิดเออได้ยินแบบแกล้งอะไรเนี่ยเหมือนแซวๆก็แบบใช่พี่ใหม่น้องก็เลยบอกว่าเออผมได้ยินพร้อมกันเลยเป็นเสียงอ๋อผมก็เลยมาอยู่กับพี่เนี่ยเออซึ่งแบบเริ่มไม่ดีละทีนี้ก็ถ่ายกันไปถึงใจเย็นแล้วนะหนูก็ลงข้างล่างอ้าวเซอร์ไพรส์กว่าพี่ที่เล่นอับไปหี่ตัวเองลงมาจาก604แล้วมาตั้งเคาน์เตอร์อยู่ข้างแม่ครัวซึ่งร้อนมากหนูว่าคุณแม่ไม่ขึ้นไปบนห้องหรอคะเย็นๆโอ๊ยตรงนี้สบายภาพที่หนูเห็นคือเก้าอี้สนามกระติกน้ำพัดตรงนี้จ้าสบายไม่เป็นไรหนูก็เริ่มละไม่ปกติอีสไตล์ก็เลยเมาส์กับสไตล์ดิว่าเรารีแคปไหมมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เรากินข้าวก็ไม่อะไรก็รีแคปไม่หรอกมั้งมึงเลยกินข้าวเสร็จปุ๊บคืนไปจะเปลี่ยนหน้าผมนะแสดงตอนประมาณห้าโมงเย็นผู้ช่วยไตลิสต์อันนี้โทรศัพท์นะอันนี้สถานที่คุณแม่ว่าลายเดียวกันไหมคะเป็นลายนี้คุณแม่เป็นภาพนี้เลยคุณแม่ว่าลายเดียวกันไหมคะโอ๊ยตอนนั้นมันตลกไม่ออกเลยพี่ใหม่คือมันใช่ทุกอย่างเลยอ่ะเท่านั้นแหละก็เลยโอ้ทำไม่ได้แล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีแล้วมันยิ่งมืดมันยิ่งน่ากลัวโหดมากเลยอ่ะโหดมากมันยิ่งมืดมันยิ่งน่ากลัวแล้วไม่เท่าไหร่ไอ้น้องนางเอกคนนึงอ่ะเพิ่งมารีแคปว่าขณะที่หนูแบบพักอ่ะแล้วหนูก็โทรคุยโทรศัพท์คุยงานอ่ะมันเหมือนมีเสียงคนพูดแทรกเข้ามาตลอดเวลาแต่พูดไม่เป็นภาษาพี่หนุ่มคือพูดไปเรื่อยเลยใช่แบบไม่คือน้องเขาได้ยินมาตลอดแต่เขาไม่ได้บอกเราเลยซึ่งพอหนูรู้เรื่องอ่ะหนูเซิร์ชเลยเรื่องเราเป็นยังไงจนไปรู้ชื่อเขาแล้วที่หนักที่สุดเลยคือพอใกล้จะหมดคิวของน้องพูดแล้วคนลุกอ่ะน้องเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถ่ายทำกับเราอ่ะเขาเป็นน้องตัวเล็กใช่ไหมน้องเขาหมดคิวตอนทุ่มนึงน้องก็ถ่ายอยู่พวกหนูก็นั่งหลังมอนิเตอร์พี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ภูมิกับไปแล้วนะคะหนูอ่ะร้อยวันพันปีไม่เคยทักน้องเลยอ่ะอยู่ดีๆมันไหลออกมาเองพี่หนูก็ลุกขึ้นเลยเจอกันนะคะพูดชื่อคนตายอ่ะออกมาทำไมก็ไม่รู้คือเข้าใจปะเราไม่รู้ชื่อน้องอ่ะแต่เราอุ้ยเจอกันแล้วน้องอีที่รู้เรื่องทั้งหมดหันมองหน้าหนูเนี้ยพูดทำไมอ่ะโอ้กลัวอันนี้เนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากไม่อย่างนั้นต่อมีอีกก็คือพอถ่ายก็ถ่ายกันกระดื้อถ่ายกันตัวหนึ่งสามทุ่มอ่ะหนูอ่ะไม่เห็นแต่เหมือนจะคือจิตมันไปแล้วอีท่านไหนนะก็จิตไปแล้วเหมือนกันหนักสุดคือเห็นใครก็ไม่รู้ยืนไปทั่วเลยทีนี้คือห่างตาพี่เวลาเราลงกลางคืนเนาะแล้วมันเป็นตึกยาวๆอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่แค่กลุ่มเดียวที่ถ่ายเราก็จะแบบห่างตาเห็นข้างหลังมันก็จะเป็นคือรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงยืนอะตอนเนี้ยยืนตรงนั้นยืนตรงนี้ยืนจนหนูแบบไปบอกกับพี่ที่เขาเป็นสวัสดิการที่เขาจัดการการจ่ายเงินเราพี่หนูไม่ไหวหนูไม่ทำแล้วหนูทำไม่ได้หนูเจอผีเขาก็ตึงแล้วหนูก็ขึ้นไปเก็บของเลยซึ่งยังถ่ายไม่จบด้วยซ้ำมันต้องเหลือใส่วิกแค่นั้นเองอีกช็อตนึงหนูกลับเลยแท็กซี่กลับเลยแล้วพอกลับมาก็เพิ่งรู้ว่าไอ้น้องช่างแต่งหน้าต้องอยู่ต่อเพราะว่าทิ้งไม่ได้ตอนนี้งานมันเสียแล้วแล้วนั้นก็เป็นเหตุการณ์ให้หนูอะโดนเลิกจ้างทำผมกองนั้นอีกเลยเพราะหนูอยู่ไม่ได้แล้วและไอ้น้องช่างแต่งหน้าเพิ่งมาเล่าว่าจนหนูอยู่จนเสร็จใช่ไหมพี่หนูกลับมาระหว่างหนูกลับอะหนูขับรถกลับคือขับมาจากนนทบุรีอ่ะคือระหว่างทางที่กลับมามันเหมือนจิตปรุงแต่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าระหว่างทางที่กลับมาทุกที่ที่กลับมาก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยซ้ำจนถึงบ้านอ่ะคือมันเห็นร่างเงี้ยใส่เสื้อแบบนี้แต่หนูไม่แน่ใจว่าสีอะไรหนูจำไม่ได้แต่ว่านางบอกว่านางเห็นจริงๆขับรถกลับเซเว่นนี่เจออีกแล้วจนวันรุ่งขึ้นมันต้องไปทำบุญอ่ะซึ่งหนูก็ไปหนูไม่เคยเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วพอเรามาเซิร์ชดูย้อนหลังก็เป็นอย่างที่เล่าตอนแรกคือเมื่อ11ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นน้องโดนฆ่าปาดคอซึ่งเราไม่รู้ว่า
วิญญาณยังอยู่หรือไม่อยู่หรือไม่คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะเป็นใครอันนี้เราไม่สามารถพูดได้เพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแค่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณสถานที่ตรงนี้ที่พัมกินเจอต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้าทำไมถึงไปกล่าวโทษว่าเป็นเขาหรือเป็นใครหรือออกนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นที่เจออ่ะมันคือใครใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหนูก็โทรไปแบบถามพี่ที่เขาจ่ายเงินนะน้องหนูถามว่าหนูถามจริงๆไปเช่าเขาเท่าไหร่เราตรงนั้นอ่ะพี่ฟังหนูนะประมาณ50ห้องอ่ะไม่ถึงหมื่นปิดตรงนั้นหมดเลยถูกมากนะใช่ไม่ถึงหมื่นเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเปิดใช้ได้ทุกห้องเลยเขาบอกเตะซามสบายเลยนะคะเดินเล่นได้เลยอะไรได้เลยเปิดใช้ได้ทุกห้องเลยก็ว่าแจ็คพอตห้อง604ใช่ไม่แต่ก็แบบที่รู้สึกเซอร์ไพรส์คือรู้ป่ะระหว่างที่เปลี่ยนดาราไปอยู่ข้างบนน่ะดาราไม่เจออะไรเลยไม่กล้าถามต่อไงอ๋อเพราะเราไม่ได้สนิทกับอยากรู้พี่คนนั้นมากอ่ะอยากรู้พี่เจออะไรถึงต้องมาแบบยาที่ลงมาข้างล่างแต่ไอ้น้องสองคนนั้นอะได้ยินเต็มสองหูเลยว่ามีผู้หญิงร้องแล้วก็เลยเดินมาแซวแล้วว่าพี่เปิดหนังโป๊ด้วยหรอไม่ได้เปิดส่วนไอ้น้องผู้หญิงคนก็เล่าวันนั้นเลยว่ามันได้ยินเสียงแบบเสียงผู้หญิงอะแทรกเข้ามาตลอดเวลาที่คุยงานอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าที่นี่มันไม่ปกติโอ้อันนี้คือเรื่องที่หนูรู้สึกว่าที่สุดแล้วของชีวิตแล้วมันมีทุกอย่างแบบยืนยันคือตอนแรกเราก็ยังไม่ได้หลอดหรอกพี่ใหม่จนกระทั่งแบบพอมันคุณแม่ว่าใช่ปะคะจริงอันเมื่อกี้เหตุอันเมื่อกี้คนหัวจะลุกคือทุกอย่างมันคือจริงหมดมันคือจริงหมดเลยอันนี้คือน้องเออแล้วอันนี้คือขอดูหน่อยอันนี้คือทางที่เออไม่ใช่อันนี้ยังไม่ตายอันนี้อยู่เนี่ยอันนี้คือบันไดเนี่ยเลยที่เราขึ้นอ่ะจริงเนี่ยใช่บันไดอันนี้คือหลบศพน้องอ่ะที่เขาแบกลงมาค่าเพราะว่าเห็นน้องใส่สร้อยทองเราคิดว่ามีเงินก็เลยปาดคอแล้วเขายังเด็กอยู่เลยเขายังน่ารักอยู่เลยเนี่ยดูดิเรื่องจริงก็มันเรื่องหนักอยู่มะโหดมากคือว่ามันหนักแบบโหใช่คือมันนั่นเป็นเหตุการณ์เดียวที่หนูรู้สึกว่ามีแน่ๆเลยอ่ะต้องมีหรือว่าถ้าไม่มีจิตเราปรุงแต่งหรออะไรเงี้ยหรือว่ามันก็ได้หมดเนาะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้แต่เท่าที่เราเจอคือมันไม่ได้เจอคนเดียวทุกคน มันเจอกันหมดแล้วมันก็อุ้ยพ่อโอตินเมื่อเช้าหวานเกินหรือเปล่าน้ำตรงน้ำตาลละลายตาละลายอะไรหรือเปล่าอ๋อก็เลยเป็นที่มาของเรื่องว่า604ใช่604เลยนะหลอดนะหลอดออกกองของถ่ายย้อนดูค่ะจำไม่ได้ย้อนฟูดเอาถ้า603ก็มีวงสิริเพชรห้อง603หรอเหี้ยโอเคก็ถือเป็นเรื่องที่โหโหดเหมือนกันโหดเหมือนกันนะคือจะบอกทุกคนคนที่รอฟังอ่ะจากรายการพี่เอิร์กอ่ะมาเล่าแล้วที่นี่ที่แรกเพราะว่าคนเม้นแบบใต้คลิปมีบรรลุไว้ว่าพี่พัมเล่าต่อหน่อยอยากรู้เลยพอยเอิร์กไม่ได้เลยยเอิร์กกลัวมากยิ่งเปิดอะไรอย่างเงี้ยเอิร์กเอ๊ะเอ๊ะงั้นเอาหัวผีบ้านไปกินมันโหดจริงผมเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวมันที่เปิดอ่ะไม่ได้ตั้งตัวจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบนี่แหละน่าจะผีที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอเอาละค่ะไปไม่ถูกเลยอ่ะแต่เราก็ต้องมาทายกันแต่ยังไงเราก็ต้องมาทายว่าเรื่องไหนเรื่องจริงหรือจกตานะคะอ่ะตัวแม่ก่อนเลยแม่ใหม่แม่ใหม่ว่าไงแม่ใหม่มึงแล้วความที่คุกกี้กับหนูมากสุดคือคุกกี้กับมึงมากสุดจริงคือปกติเวลามึงเล่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เอาพูดตรงๆนะถึงแม้ว่าเราหยอกล้อกับน้องว่าเอ้ยอีพามชอบพูดไปเรื่อยมันไม่ได้หมายความว่ามันพูดไปเรื่อยทุกเรื่องคือเรื่องที่มันจริงจังอ่ะมันก็มีเข้าใจป้าคืออันนี้เราก็พูดแซวกันเวลาเราเจอคนรู้จักแล้วมึงนี่พูดไปเรื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแค่คันเองก็คือเล่นตลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากที่เล่าเมื่อกี้คือกูก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะเพราะว่ามันแบบมันมึงมันไม่มีใครมันไม่มีใครเอาเรื่องราวของคนที่เสียชีวิตมาล้อเล่นหรอกถูกไหมซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ขอย้ำเลยว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเขาจะเป็นเขานะแต่ว่าแค่มันเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นต้องบอกก่อนว่ามันสถานที่มันผูกมันผูกไว้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ส่วนหนูก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงหลักฐานมันชัดเจนเป๊ะ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 ไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องบอกว่าจกตาหนูเป็นคนละครเวทีนะ
ไอเจดูจากขนมันลุกตอนที่มันเล่าอ่ะละครเวทีให้ตายยังไงมันนะขนลุกหลักเออขนลุกอย่างที่มันลืมไปเลยว่าต้องแข่งมันมาจะไปขนลุกให้เขาดูทำไมวะอีปั๊มมันมาจะก้นหัวใจอ่ะยังลุกอยู่เลยอ่ะมันหลอนอ่ะอุ้ยมันลุกฉันเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยเนี่ยรู้อีกแล้วเจก็ว่าเรื่องจริงอาร์ล่ะอาร์ก็บอกเลยว่าเรื่องจริงเลยอาร์ยันว่าเรื่องจริงอ่ะในเมื่อถ่ายเป็นเรื่องจริงแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าจกตาเฉลยเลยครับเรื่องนี้คือพักโฆษณาสักครู่ค่ะสมมติเมื่อกี้แล้วดาวสิบสองเมื่อกี้แบบเกินพนุ่มเข้าแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วและเรื่องที่หนูเล่าไปทั้งหมดเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงพี่เฮ้ยเป็นเรื่องจริงๆเลยมาเล่าเต็มๆมึงก็ควรจริงไหมล่ะมึงเปิดรูปให้พวกกูไม่ได้ตั้งตัวขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะกระเดิดเวอร์มันหล่อนนะเว้ยไอ้โมเมนต์ที่แบบเปิดขึ้นมาแล้วคือแบบโชว์ออนโลเคชันแบบฉันไม่ชอบโมเมนต์ที่แบบฝันแล้วแบบตื่นมาแล้วเห็นขาจริงๆเขาเห็นจริงๆอ่ะแต่หนูจะบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หนูอ่ะไม่ได้ไปทำงานอีกเลยหมายถึงว่าไม่ได้ทำผมกองซีรีส์นั้นอีกเลยแต่งานอื่นก็ยังทำอยู่แล้วก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรนะก็ทำให้หนูได้กรองงานหนูจะมีกฎของหนูคือเวลาออนโลหรือโลเคชันมีงานเข้ามาหนูจะไม่รับงานโรงพยาบาลโรงแรมหรอใช่เวลาครับเมื่อก่อนไปเช็คได้เลยพัมกินแฮมไม่ออกกองสถานที่ที่แบบวัดโรงพยาบาลโรงแรมล้างหรือตึกล้างเมื่อก่อนหลังหกโมงเย็นหนูจะกลับเลยเคยมีหลาย MV ที่หนูกลับมาแล้วแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออให้มันกลับเถอะอ๋อคือมาจากเหตุการณ์นี้เราก็เลยอีตึกล้างเมืองทองหนูกลับมาหลาย MV แล้วซึ่งขอบคุณพี่ศิลปินแล้วก็ทีมงานที่เข้าใจหนูโทรศัพท์โทรศัพท์ขอบคุณพี่ศิลปินแล้วก็ค่ายเพลงที่เข้าใจหนูว่าแบบเออให้หนูกลับเธอถึงแล้วเมืองทองหนูกลับมาหลายคนแล้วหนูก็จะทำผมไปเลยทำคุณแม่โทรมงแล้วหนูต้องแก้วมารุกีมารุกเอ๋แล้วนะคะอะไรเอามาทัดอัพทีนึงแล้วก็ปล่อยเขาไปถ่ายหนูกลับหนูอยู่ได้จริงประสบการณ์คือตั้งแต่เจอเรื่องเนี้ยมาอุ้ยอยู่แต่หลังจากนี้อยู่ได้นะถ้าเป็นซีรีส์ไม่คือไปถึงว่าตั้งแต่จบเรื่องเนี้ยมาพัมกิ้งก็เหมือนแบบเหมือนก็คือคนมันกลัวพี่ใหม่มันก็เลยมีการแบบว่าเขาเรียกว่าตั้งแบบกดเนาะนิดหน่อยที่เรารู้สึกว่าเราคืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเจอแล้วมันแบบมันเข้าใจมันจะมีจุดหนึ่งของมนุษย์ที่แบบว่าเวลามันเจอเรื่องอะไรอย่างที่มันหนักแบบปึ้งแล้วมันแบบอุ้ยมึงกูไม่ไหวจริงอันนั้นคือไม่ไหวแล้วมึงอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้แล้วคนที่มันไปเจอสถานที่จริงๆอ่ะมันจะมีความที่แบบตึกอยู่อ่ะเข้าใจป่ะมันจะมีความกลัวจริงๆไม่ได้แล้วเอาล่ะค่ะค่ะพอเราตอบถูกอย่างนี้แขกเชิญของเราก็ต้องมีหลุดโดนโทษหรอถูกแล้วบททดสอบกันหน่อยอ่ะอัญเชิญมอค่ะกลัวมอกลัวมอป่ะกลัวมอด้วยกลัวมองั้นถ้าเกิดมีลูกค้าถ้ามีลูกค้าชาบูหรืออะไรอย่างงี้ชอบเลยกินได้เลยแต่เป็นหม้อนะหม้อดินกลัวเกียบปากหม้อได้ไหมชอบเลยรวงมาเลยครับเรานะเอาไม่ใช่ได้ปะค่ะวอลน่าจะบ้าพี่ได้ว้ายได้แล้วค่ะอุ้ย2อันเรื่องอะไรดีตื่นเต้นมากอันนี้แล้วกันค่ะพี่อาร์ตมึงให้มันอ่านเองดีให้มันอ่านเองนะไม่อ่านเองอ่านเองภาษาจีนปะโทรไปบอกฝันดีกับเพื่อนสนิทเก็บไว้ไม่ต้องให้เขาดูมีต้องโทรเลยโทรเพื่อนสนิทจะโทรหาใครก่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนสนิทหนูมีอยู่คนเดียวใครเอกไทยจีปะไม่แต่ต้องลุ้นเพราะตอนเนี้ยมันจะรับโทรศัพท์มาเออว่ะลองดูก่อนลองดูสิโอ้โหดังเกินไกลเกินไอแคร์แล้วจะทำงานทำงานเปลี่ยนคนไม่มีเพื่อนหรออุ๊ยคนนี้ดีกว่าแล้วจะตกใครตูนยูวีเปิดลำโพงโคตรล็อกไม่ตื่นแต่งหน้าสามทุ่มไม่มีเพื่อน
อ่ะมีคนมีคนใครใครมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเนี่ยคนนี้ตื่นจากเขาไปสามตื่นแล้วอุกาลอนพูดเพลงแต่ละคนน่ะโปรโมทเวอร์ถามสามคนแล้วนะฟาราดาไม่รับแน่คนนี้ล่ะรับเพื่อนสนิทใบเดียวกันใครใครแม่ตอหูเพลงมึงจะหลอกคนเพลงในไลน์อ่ะไลน์เมโลดี้เข้าหรอเฮ้ยไม่รับจริงหรอไม่สี่คนที่ผ่านมาเป็นไรอ่ะคือทำงานหมดเลยคนนี้รับแน่ใครนินิวเพชรดังแก้วสวัสดีค่ะพี่นิวว่าฝันดีนะคะคืนนี้ขอให้พี่นิวนอนหลับฝันดีนะคะทำไมอ่ะคะไลฟ์คืนนี้อยากฝันถึงใครคะยังไม่ง่วงเลยไลฟ์คืนนี้นอนคนเดียวป่ะคะคืนนี้นอนใช่ค่ะนอนคนเดียวอุ้ยแล้วปกติอุ้ยแล้วนอนหลับได้ป่ะนอนคนเดียวอ่ะก็ได้อยู่นะเอ้ยไม่ใช่นอนกับแฟนเอ้ยทำไมแฟนกี่คนก็หลายคนอยู่ค่ะแฟนเป็นคนประเทศอะไรคะอาร์เจนตีน่าค่ะว้าวเจอกันที่ไหนคะตอนนั้นเจอกันที่เซเนกัลค่ะอ๋อแล้วตอนนั้นคือใครทักใครก่อนคะอะไรนะใครทักใครก่อนคะตอนเจอกันครั้งแรกไม่มีใครทักใครเลยค่ะว้าวคือใครคือตอนตกหลุมรักกันเนี่ยเริ่มตกหลุมรักกันยังไงคะตอนนี้อยู่กับพี่ยาย่าค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะย่าค่ะว้าวพี่ยาโอ้ยพี่ยาย่าสวัสดีค่ะพี่ณเดชน์เป็นไงบ้างช่วงนี้พี่ก็เอ็นอักเสบอะค่ะย่าก็ต้องดูแลเลย3 minute miracle ว้าวขอให้พี่ย่าแล้วพี่น้องเพชรทุกคนค่ะตอนนี้หนูอยู่ในรายการเผาบางตัวตายแล้วหนูอยู่อะไรนะเผาผับโกสค่ะฮะเผาผับโกสค่ะอะไรนี่อะไรบานาน่าโบ๊ทคือเขาให้หนูโทรหาเพื่อนสนิทไลฟ์บอกฝันดีหนูโทรไป4คนไม่มีใครรับเลยมีพี่นิวนี่แหละรับลูกก็สนิทยังขึ้นมาเลยโคตรเอาล่ะแม่ฝันดีนะคะไม่นอนโคตรดีเป็นโรคเดียวกับอ้อมกอดอ่ะฝากฝันดียายาด้วยขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะโอ้ยเหนื่อยป่ะตลกมากเอ็นดูสีสายไม่รับสีสายไม่รับเพราะว่าทุกคนทำงานหมดแต่เมื่อกี้ต้อโทรมาโทรกลับไปหาต้ออีกสักรอบอีกสักรอบมีอะไรเปล่าป้าบอกโทรเลยโทรเลยอันนี้เราตลกแน่คือพิมมาอย่าหาพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรแล้วแม่หนูมาถ่ายรายการเขาให้โทรหาแม่เซอร์ไพรส์แต่แม่ไม่รับจบตลกมากถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่เล่าให้เพราะรู้สึกอินแล้วก็แบบคนรู้แล้วก็คนรู้เป็นภาพตาบอกแล้วนางคนเล่าเรื่องไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอ่ะมันเล่าตลกหมดสนุกหมดแต่ดีใจมากที่ได้มาออกรายการพี่ๆ Power Pop Girl ขอบคุณนะคะ Power Pop Girl ใช่ชื่อรายการ Power Pop Go Go Girl Power Pop Go ติดตามมานะดูทุก EP เลยอะไรบ้างอะไรบ้าง EP พี่เหวงนะกวนสุดพี่เหวงมาแล้วอ่ะโอเควันนี้ให้พี่พัมกินฝากผลงานแล้วช่องทางติดตามด้วยค่ะขอฝากผลงานสำหรับแฟนคลับพี่พัมกินด้วยนะคะพัมกินมีช่อง TikTok นะคะชื่อว่าพัมกินวงเล็บเปิดช่องจริงแปลว่าน่ารักค่ะแล้วก็มีรายการพัมกินค่ะแล้วก็มีรายการเปิดกล่อง TikTok ใน TikTok นี่แหละค่ะเฮ้ยเปิดกล่องได้หรอเปิดกล่องช่วยคนคือหนูตั้งใจจะทำเดือนละ2ครั้งคืออุดหนุนร้านเล็กๆพี่ใหม่ตอนนี้กระแสดีมากเพราะว่าป้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีกำลังใจทำต่ อป้าๆแม่ๆทำคลิปขอบคุณบอกว่าเออเนี่ยพอหนูเปิดก็ทำให้พี่ขายของได้โอ้ก็ดีใจมากฟูลฟิลมากก็เป็นมันเหมือนตอนที่พี่ทำครั้งนั้นเลยอ่ะที่ทำ100แบรนด์กันอ่ะหนึ่งร้อยแบรนด์ฉันทุกเอาพูดตรงๆนะอยากจะพูดผ่านตรงนี้ไปเลยว่าคิดถึงแม่คนนั้นมากที่ให้กระถอนส่งเครื่องอ่ะจำได้ไหมที่แกเอาใบตรวจโควิดมาให้ดูถึงที่บ้านเพราะแกส่งไม่เป็นอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์จาก
ฝั่งทนมาบางกะปิจริงมั้ยเนี่ยเพื่อจะมาให้ดูว่าป้าตรวจโควิดแล้วนะเออป้าตั้งแต่เพราะฉะนั้นของของป้าเนี่ยคือสะอาดปลอดภัยแล้วอร่อยมากจริงอร่อยมากอันนี้คือสุดๆไปเลยอันนี้คือชอบมากๆอันนั้นคือใช่อันนั้นคือแบบที่สุดเลยแบบรู้สึกแบบโหแล้วยังแบบยังคิดถึงแกอยู่เลยว่าแบบเออแต่จำชื่อร้านไม่ได้ก็ต้องไปเปิดย้อนแบบมันนานมากๆแล้วว่าตั้งแต่โควิดแต่รู้สึกดีเนาะเวลาทำอะไรแบบเนี้ยใช่รู้สึกดีฟูลฟิลเลยให้เราเป็นผู้ให้ใช่ครับแล้วก็ปีหน้าฝากติดตามผลงานทางช่องจีเอ็มกันนี้เปิดกล้องปีหน้าแต่ปีหน้าอะไรบางอย่างมันอาจจะหายไปป่ะอาจจะมีแต่ยังบอกไม่ได้อาจจะเป็นหัวเข่าหรือเปล่าที่ตัดออกสนุกมากเลยค่ะวันนี้วันนี้นะคะใครที่ชอบ EP นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครกดตังให้กับ EP ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่า EP หน้า Power Pop Ghost จกตาแล้วจกตาอีกจะเป็นใครวันนี้เราทั้ง5คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Power Pop Ghost Season 2จกตาแล้วจกตาอีก